4ประเด็นก็คือ1ศูนย์กลางการแก้ปัญหาก็มีการมีการพูดถึงว่าในคราวนี้รัฐบาลไทยมีศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการแบ่งการกระจายข่าวจากส่วนกลางและขอความร่วมมือจากทางสื่อมวลชนซึ่งกรณีของการตั้งศูนย์จากส่วนกลางตรงนี้ก็ถือว่าได้รับการยอมรับแล้วสื่อสารก็เป็นที่เชื่อถือจากไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศอันที่2การหาตัวผู้กระทําความผิด ในเวลาแรกของรัฐบาลก็ได้พูดถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก่อนที่จะมาหาสาเหตุซึ่งก็ตรงกับแนวทางสําคัญอีกว่าช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บก่อนก่อนที่จะบอกว่าใครเป็นคนคนกระทํานี่คือยุทธศาสตร์ของของของรัฐบาลนี้ซึ่งซึ่งมันสอดคล้องกับกับสิทธิมนุษยชนค,คือถ้าคุณเห็นคนบาดเจ็บแต่คุณไปไปค้นหาว่าใครทำเนี่ยมันมันมัน มันไม่ถูกละค,คุณต้องดูแลคนนี้ซะก่อนคนบาดเจ็บซะก่อนก็ถูกต้องนะครับผม,ผมชื่นชมะนะในทางการแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ว่าในโอกาสวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยในเมื่อ,อสิ่งดีๆม,ม,มันมีอยู่แล้วล่ะเป็นต้นทุนแล้วท่านต้องออกมาประกาศให้เร็วหน่อยนะว่าขบวนการในการค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคใครเป็นคนทำเนี่ย เร็วขึ้นก็จะดีตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นหนักเลยเต็มเปี่ยมเลยครับคิดดูที่ว่าสารพระพรหมซึ่งตัวพระพรหมจริงๆเนี่ยนะครับท่านเท้าท่านเท้าพระท่านเท้าพรหมเนี่ยนะครับไม่ได้กระทบกระเทือนจากเหตุการณ์นั้นเลยครับแต่คนที่อยู่ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อะไรอะไรนั้นกระเด็นกระดอนไปหมดครับขนาดตึกใหญ่ยังกระจกแตกออกไปประมาณร้อยเมตรยังเล้ายังพังแต่ท่านพระพรหมเนี่ย มีตำหนินิดหนึ่งที่ทางทงที่้าง,ง,างเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ยิ่งเป็นเป็นสิ่งตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมัน่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงรในประเทศไทยอันเนี้ยคนที่มีความเชื่อถือก็จะเข้ามาอย่างล้นหลามล่ะต่อไปในอนาคตนะแม้กระทั่งมันเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดมองไปที่พรนะพมในลงสื่อต่างๆนี้ลองฉายเข้าไปสิเต็มไปหมดนะเนี่ยไม่มีใครกลัวนะ นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกันนี่เป็นต้นทุนของรับรฐบาลนะครับเป็นต้นทุนของความร่วมมือเป็นต้นทุนที่ประชาชนไม่หวาดกลัวแต่แคลงใจอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะรู้ว่าอะไรมันเกิดมันเกิดเพราะอะไร,ครใครเป็นคนทำอัตัวนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของเจ้าหน้าที่ในการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่ขณะเดียวกันภาคสังคมโดยเฉพาะสังคมในประเทศไทยที่มีปรากฏการณ์ทางสืง่อสาธารณะ โดยเฉพาะคำที่มีการเผยแพร่กันเวลานี้คือ s t o n g e r togetter เนี่ยภาษาตัวนี้ปรากฏในวันแรกๆหลังจากที่รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนว่าในสิ่งเหล่านี้ขอให้ทุกคนช่วยกันหยุดกระแสข่าวหรือที่เป็นความเวลวร้ายแล้วก็รักษาความมั่นคงของประเทศด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็มีภาษาตัวนี้สื่อขึ้นมาที่สื่อสาธารณะแล้วก็มีการอธิบายคร่าวๆว่าบ้านของเราประเทศของเรา สร้างความเข้มแข็งแล้วเดินไปด้วยกันตรงนี้สร้างปรากฏการณ์อะไรกันคมตรงนี้ถ้าสนใจมากทันทีที่เกิดระเบิดขึ้นนาทีแรกเนี่ยนะครับนาทีแรกคนก็จะเกิดอาการช็อกก่อนพอนาทีถัดมาค,คนที่อยู่ใกล้ก็มีโทรศัพท์มีกล้องถ่ายรูปก็เริ่มถ่ายครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อมาเนี่ยภาพสซเชีเนี่ยเต็มเฟซบุ๊กมับเต็มไปาตามเสือมอลชนต่างๆแต่ว่าถัดจากนั้นเนี่ยคนก็เริ่มเตือนกันเตือนกันเองนะครับว่าให้เกียรติ คนที่เสียชีวิตให้เกียรติเยื่อสนิดหนึ่งภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปจากนั้นก็จะมีคำหนึ่งที่ใช้กันมาก็คือแรกๆเลยคือ p l a y for Bangkok ก็คือสวดมนต์สำหรับคนที่สวดมนต์สำหรับกรุงเทพพูดพูดนีง่ายประมาณนี้แต่ว่าคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้สำหรับที่มันหนักหนาสหัสจนทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เร็ว้ายเร็ว้ายมากพอมีคนเตือนคำนี้ก็หายไป ภายใน 4- ีหชั่วโมงถัดมาแล้วก็มีขับในี้ขึ้นมาครับับที่2ลูกจะเป็นสตรองเกอร์ของไทยแลนด์ใช่ประเทศไทยจงแคมแข็งอะไรประมาณไีนประมาณนี้ทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้เกิดอะไรนี่คือคือว่าแสดงให้เห็นว่าภาครัฐเองภาครัฐเองกับภาคสังคมเองเนี่ยเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันก็คือว่าทันทีที่ทางภาครัฐเองต้องยอมรับว่าการจัดการข่าวสารมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็แถลงข่าวสั้นๆง่ายๆ ไม่ไม่เยินเยอะไม่ต้องอธิบายอะไรมากสันส้นๆง่ายๆแบบนี้ผมว่าดีส่วนคนที่มาขยายความมาตีความมาเพิ่มเติมเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนบ,บางช่องก็เปิดอันนี้ผมว่าดีนะ,ะเห็นเห็นภาพที่เกิดขึ้นมาเมื่อสื่อมวลชนประชาชนรัฐบาลไปในโทนเดียวกันปัญหาที่มันดูแบบสหัสสหัสมันก็เลยโทดดาวมันก็เลยดูดูซอกซอแต่ภายใต้การซอฟนั้นถามว่าความเสียหายมีไหมมี การเยียวยาต้องเยียวยาไหมต้องเยียวยาแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมว่าทีมที่เป็นเขเลกง่ายๆว่าทีมสื่อสารสาธารณะเนี่ยต้องไปอยู่ใกล้ๆท่านคนที่เป็นประมุขของประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศคนที่เป็นคนที่จะต้องให้ข่าวสารของประเทศเนี่ยเหล่านี้ต้องมีเพราะว่าคําที่จะออกมาจาก3ามสี่คนที่พูดถึงมา3ามสี่ท่านที่พูดถึงมาเนี่ยมีความสําคัญนะครับแปลว่าการจิบโยกของรัฐบาลที่จิบคําต่างๆจากสื่อสาธารณะ แล้วก็มาใช้แล้วก็พูดโดยนายกเนี่ยกลายเป็นความแหลมคมใช่ครับในการหยิบคํำหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างมิติเชิงบวกขึ้นมามีคนเอาไปเปรียบเทียบกับก,บกรณีของมาเลเซียกับบทบาทของนายกมาเลเซียกรณีเครื่องบินเอ็มเพ370หายกรณีเครื่องบิน m อพ17ที่โดนยิงตกว่าท่าทีของการแสดงออกของผู้นําแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้ท่านประเกตมองยังไงก็ก็ คือผมอยากจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเอางี้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่ที่จริงๆก็เป็นเมืองที่ใจบุญนะครับแล้วก็คนใจบุญเนี่ยก็มักจะมีช่องทางในการที่จะมองเห็นสิ่งดีๆเสมอนะับที่พระานัญนายกรัมตรีที่ท่านแสดงออกในสาธารณะเนี่ยก,ก็ย่อมจะมาจากต้นทุนที่เป็นคนใจดีใจบุญของคนในประเทศ ผมว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยเหตุการณ์ต่างๆนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะฮะแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งน้ำท่วมในพม่าน้ำท่วมในประเทศจีนหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยค,คนไทยนี่ส่งปัจจัยไปช่วยและสื่อสารก็ออกไปทั่วโลกนะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนในโลกเนี่ย นะได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แต่บางประเทศนี่แม้จะได้ทำไปพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เห็นความจริงใจยิงอยู่เรามีหน่วยงานที่จะ,ะบรรเทาสารภัยของโลกแต่มันเป็นองค์กรสารณกุศลของของที่ถูกจัดตั้งขึ้นแต่สำหรับคนไทยเนี่ยมันไม่ได้อาศัย <c oughs> ตรงนั้นเลยมันอาศัยปัจจัยจากกลุ่มคนจาก คนส่วนตัวมุ่งเข้าไปสู่ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามในโลกเหมือนกับว่าเป็นคนในโลกนะฮะซึ่งเป็นญาติพี่น้องน,อน,นี่จะเป็น,นเป็นอันหนึ่งที่ท่านเคยพูดไหมครับว่าเรื่องธรรมิบาลหัวข้อแรกที่บอกว่าจะต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเนี่ยอันนี้อันนี้คืออนนคือวัฒนธรรมนี่คือน้ำใจของคนไทยนะฮะเป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ว่าเราเนี่ยเผื่อแผ่นะคำว่า เพื่อนก็ดีหรือว่า,ามิตรสหายก็ดีเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักกันที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเกิดความลำบากไม่ว่าเขาจะล่ำจะรวยหรือยากจนก็ตามค,คนไทยไม่เคยทิ้งแม้ตัวเองจะไม่ค่อยจะมีกินก็ตามไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสร้างต้นทุนให้กับประเทศไทยมันพอมันสร้างต้นทุนลักษณะนี้คําอธิบายง่ายๆก็คือวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนี้ก็ส่งไปทั่วโลก เมื่อส่งไปทั่วโลกคนมันก็เห็นครับเพราะเห็นเนี่ยผมถึงชื่นชมกับสิ่งที่ต่างประเทศเขาชื่นชมเมืองไทยนะครับผมกลับมองไปไปว่าจากประวัติศาสตร์ที่เราทํามาอันไม่นานมานี้เองก็ตามเนี่ยทำให้ให้ผลสะท้อนมันเกิดขึ้นว่าเมื่อมันเกิดในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะได้รับคําติชินว่ารัฐบาลป้องกันไม่ดีหรือรัฐบาล ไม่เอาใจใส่ในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนนี่ก็กลายเป็นว่ามุ่งเป้ามาที่ว่าโอ้โหให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีประกอบกับที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ว่าเพราะท่านนายกรั้มตรีเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบที่ที่ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็สามารถที่จะสร้างให้ความประทับใจให้กับสังคมโลกนะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวพอผู้นำแสดงออกลักษณะแบบนี้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาสังคมแล้วก็มนุษย์ก็ได้เข้าไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการในในพืนพ้นที่เลยแล้วทําให้ญาติพี่น้องของคนที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียทั้งหลายเนี่ยก็สามารถมาในพื้นที่ได้ประกอบกับสมาคมการท่องเที่ยวไทยจีนก็เข้ามาช่วยในเรื่องเหล่านี้อย่างอย่างเต็มที่แล้ว รวมถึงการระดมเงินทุนจากสังคมที่เมื่อขาดแคลนก็จะช่วยอีกเนี่ยความร่นเหลือตรงนี้มัน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 ไม่เกิดขึ้นในอีกหลายประเทศไม่มีมคือในประเทศอื่นๆเนี่ยหายากครับแต่ประเทศไทยมันเป็นวัฒนธรรมซะแลว้วนะฮะวัฒนธรรมไทยมันก็คือว่าใครตกทุกข์ได้ยากแม้ตัวเองจะไม่ค่อยจะมีก็ยังช่วยครนะฮะแม้ตัวเองช่วยเหลือตัวเองยังไม่ค่อยจะได้ก็ยังต้องช่วยคนที่ได้รับอุบัติเหตุตรงนั้นครับ อันนี้มันเคยมีนะฮะอย่างที่เราเคยได้ได้ฟังมาว่ามีมีคนเอาละเป็นเป็นเป็นคนมีอันะกินแต่ไปประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ไอ้คนสามล้อขอทานอยู่เนี่ยนะมันเข้าไปช่วยในที่สุดผลสนอตอบสนองมันก็กลับมาหาเขาอยู่ดีเหมือนประเทศไทยตอนนี้เราทำความดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเราซะแล้ว นะต่อไปในโลกนี้ก็คงจะมีแต่ความปลองดองมีแต่ความเป็นมิตรต่อกันถ้าหากว่าเอาอย่างประเทศไทยด้วยนะอันนี้ถ้าหากว่าเสียงของเราสามารถที่จะแพร่ไปสู่ทั่วโลกได้ก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ไปประจักษ์แก่คนทั่วโลกด้วยแต่ประเทศ <คน S 2> ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกานะผมอยากจะให้เขามองเห็นศักยภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยเนี่ยด้วยยา มาว่าแต่เราว่าเออเราปกครองในระบอบแบบนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับโธ่หลายประเทศที่เขาปกครองเขาก็เกิยิ่งใหญ่นะฮะอย่างประเทศจีนคุณไปแตะเขาได้ไหมละ่ะเขาปกครองแบบไหนใช่ไหมค,คนผู้ปกครองเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยแล้วคุณไปทําอะไรเ็าได้เศรษฐกิจเขาก็มั่นคงเศรษฐกิจเขาก็ที่หนึ่งของโลกแล้วาภาพตรงนี้ก็กลายเป็นหลายคนเริ่มพูดว่าในต่างประเทศบอกการเมืองนําการทหาร แต่พอเป็นภูมิภาคเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรือทางไหนก็ตามเนี่ยก็จะบอกว่าการเมืองนําการทหารได้ระดับหนึ่งแต่ความมั่นคงต้องนําการเมืองและเวลานี้เรากาลังพูดถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยตรงนี้ท่านมอง <c oughs> คืออย่างนี้ผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยเอาว่านโยบายพื้นฐาน <c oughs> นะฮะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมีในรัฐธรรมนูนมาตั้งแต่ หลายหลายหล,หลายฉบับแล้วนะฮะเมื่อเรามองเห็นแนวนัยบายพื้นฐานของของของประเทศเนี่ยบรรจุอยู่ในรัฐนูลคนไทยก็สบายใจว่าประเทศไทยเรานี่มีแนวแล้วครับที่จะเดินไปสู่อนาคต5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงครับพอถูกปฏิวัติปั๊บอันนี้แหละรัฐธรรมนูญถูกฉีกอันนี้หายไปนะ การที่จะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามาดูแลในลักษณะโรด d m a แมปของประเทศนะหมายวามว่าเส้นทางแนวแนวแผนของประเทศว่า5ปีจะเอาไงสิบปีจะเอาไงควบคุมตรงนี้นะควบคุมตรงนี้ไม่ใช่นักวิชาการบางท่านเนี่ยออกมาพูด อนาคต10ปีของประเทศอยู่ไหนละ10ปีประชาชนเข้าใจตามคุณไหมเนี่ยครับประเทศไทยเขาเขียนไว้ตรงไหนว่า10ปีของประเทศอยู่ตรงไหนไแล้วคุณออกมาวิจารณ์ครับออกมาพูดมันก็คือได้แต่พูดอ่ะคน,นก็เข้าใจคนก็เห็นด้วยกับท่านแต่ว่าอยู่ตรงไหนละที่เขียนไว้ครับไอ้ตรงนี้อ่ะถ้าหากว่าเรามีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นการซ้ําซ้อนนะคุณบริหารก็บริหารไปเหมือนกับมันก็เป็นการคานอํานาจชนิดหนึ่งครับนะ เป็นการคานอำนาจบริหารด้วยซ้ำับนะนอกจากนิติบัญญัตินิติบัญญัติตุลาการมาคานอำนาจและคณะกรรมการตรวจสอบนะมาคานอำนาจบริหารยังทุจริตมหาศาลเลยที่ผ่านมานะขอให้มีคณะกรรมการชุดนี้มามาคานอำนาจอีกทีนะมันก็ไม่เห็นเป็นไรแต่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมาคุมลักษณะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อย่าเอาไปบรรจุไว้ในรัฐมนูญเลยพอคุณปฏิวัติปั๊บคุณก็ฉีกทิ้งนะผมให้คําถามกับหมายความว่าจริงๆแล้วท่านบอกว่าน่าจะเขียนเป็นกฎหมายเฉพาะขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องถูกกโละทิ้งเหมือนกรณีที่มีการปฏิวัติครั้งแล้วครั้งเล่าใช่คือถ้าเป็นอยู่คล้กฎหมายแพ้กฎหมายอาญาถ้าอยู่ในรัฐมนูญคุณฉีกแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณบัญญัติออกมาเป็นพระราบัญญัติหรือเป็นแนวทางเป็นแนวนโอยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่มีกฎหมายรองรับนะฮะ มันจะไม่ถูกฉิกรัฐบาลไหนขึ้นมาคุณนอกจากนโยบายของคุณแล้วคุณยังต้องทําตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตัวนี้ประเทศไทยก็จะไปโลดขณะนี้ <c oughs> ผมมองเห็นนะประชาชนเนี่ยถูกแบ่งเลยครับ <c oughs> คุณเป็นมีหน้าที่ไปขุดทรัพยากรขึ้นมาให้ผมสัมปทาน <c oughs> ให้ผมขายครับ <c oughs> และเงินที่ได้แทนที่จะโปรยลงไปสู่